ครับอิมินาสการะนาพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสการะนาธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสการะนาสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนะทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตาอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมีใครรับศีล8ป่ะไม่มีใกล้พรรษาแล้วนี่เนาะกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปันธาสาธุสิเลนะเนปุติงยันติตัสสมาสิลังวิโสนทัยอามะพันเตพรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอารัธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาตีขอนอบน้อมแด่พระรมศาสตราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ยยธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิบดีสงฆ์แห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่สองจังหวัดเชียงใหม่วัดร่ำเปิงตะโบธารามแห่งนี้ได้ความเคารพยิ่งขอนมัสการพระเถรานุเถระเพื่อนพระภิกษุภิกษุณีและน้องๆสามเณรขอเจริญพรถึงแม่ชีโยคีนักศีลนักบุญที่ได้เข้ามาร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันพระวันธรรมสวดานะการได้ฟังธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลยิ่งวันนี้อาตมาได้ขึ้นอารัมภบทว่าเนมิตังสาธุโรปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทิตาย่อมเป็นเครื่องหมายของคนดีก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยม
ได้ฟังตามอัธยาศัยเนาะฟังตามสบายพอช่วงนี้วันนี้ก็จะมีพิธีปปชาสมบทคณะโยคีผู้ได้มาตั้งจิตตั้งใจมาบัพชาสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในรัชกาลปัจจุบันที่จะมีพระชนมายุครบ6รอบ72พระพรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ในวันนี้เป็นวันพิธีปรงผมพรุ่งนี้เป็นวันบัพชาสมบทมีทั้งหมดถึง90นะ90ท่านที่จะได้บัพชาสมบทแต่จะมาใช้อุโบสถวัดร่ำเปิงวัดเดียวคงไม่ได้ก็คงจะแบ่งไปรอบๆที่วัดร่ำเปิงเนาะ4อุโบสถด้วยกันการที่ท่านทั้งหลายได้มาประชามสมบัติเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาก็ได้มีความกตัญญูรู้คุณรู้คุณของบุญที่เราได้มีชีวิตอยู่ในวันนี้รู้คุณของใครอ่ะรู้คุณของแผ่นดินอันดับแรกนะแผ่นดินนี้ใครปกป้องรักษาเอาไว้ใครที่ทำให้พวกเราได้ยืนได้อยู่ได้อาศัยอย่างสุขสบายในทุกวันนี้ได้เราต้องนึกถึงว่าบรรพบุรุษที่เรายืนหยัดกันมาได้ก็มีองค์พระมหากษัตริย์ได้ต่อสู้เพื่อรักษาธิปไตยของชาติไทยเอาไว้จนมาถึงวันนี้ได้คุณของคนผู้มีพระคุณต่อเราคุณของแผ่นดินคุณของชาติจะบอกว่าชาติมีบุญคุณไหมถ้าเราไม่ใช่ชาติไทยแล้วเราจะมาอยู่ในประเทศนี้ได้เลยความเป็นชาติความสามัคคีความเป็นคนชาติไทยไปที่ไหนมันมีความสุขนะโยมไปต่างประเทศนี้พอได้ยินว่าเป็นคนไทยเนี่ยนะโอ้มีความสุขอาตมาเคยสมัยเป็นคารวาสเนาะเป็นหนังสือพิมพ์ไปอยู่ไต้หวันมันไปเดินอยู่ในห้างแล้วก็ไม่เจอใครเลยอยู่มีคนมาทักเป็นคนไทยหรือเปล่าโอ้เราก็ดีใจเนาะแต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยภาษาจีนไม่รู้เรื่องแต่เป็นคนไทยมาทักให้เรามีสุขได้รู้ว่าคุณของชาติเราเนี่ยมันมหาศาลไปต่างประเทศไปจีนไปอินเดียไปอะไรเนี่ยเราเจอคนไทยเราได้มีความสุขได้ทักทายโอภาปาสัยถามสารทุกข์สุขเด็กคนไทยด้วยกันมันก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณของชาติของแผ่นดินแหละคุณของวัดร่ำเปิงตะบทรามนะอาตมาอยู่นี่มา27 28ปีแล้วน้องถ้าวัดร่ำเปิงท่านไม่ให้เราอยู่ก็อยู่ไม่ได้สถานที่นี้ก็อยู่สุขสบายเนาะก็นึกถึงคุณของวัดนึกถึงคุณของผู้ที่ได้ทนุบำรุงรักษาวัดวารามเอาไว้ให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้เป็นที่ทำบุญทำทานของพวกท่านทั้งหลายแค่นึกถึงคุณสถานที่ต่างๆเนี่ยรู้คุณของผู้มีคุณเนี่ยรู้คุณของผู้มีคุณ
แล้วก็รู้ของรู้คนของผู้มีคุณอย่างเราเนี่ยจะได้รู้ว่าใครมีพระคุณต่อเราคนไหนมีพระคุณต่อเราตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ท่านมีพระคุณต่อเราอย่างยิ่งใหญ่ดังในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ในรัชกาลที่5ถ้าพระองค์ไม่ใช้ความปรีชาสามารถให้แผ่นดินไทยได้รอดจากความยึดนะการปกครองของประเทศตะวันตกนั้นเราก็เป็นเมืองขึ้นถูกเขาปกครองมาอย่างประเทศอินเดียถูกประเทศอังกฤษครอบครองมาเกือบ300ปีนะโยมประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเขมรแม้แต่ประเทศจีนถูกลุกลานมันเว้นประเทศไทยไว้ได้ไงเนี่ยนึกถึงคุณของพระองค์ท่านยอมเสียสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้นึกถึงคุณของพระองค์ท่านพระปิยะมหาราชพระกษัตริย์มหาราชผู้อันเป็นที่รักปิยะมหาราช นึกถึงว่าวัดร่ำเปิงตะพัทรามเมื่อปี2516พระเดชพระคุณหลวงปู่มาเจอเนี่ยเป็นวัดร้างแต่มีหลวงตาเฝ้าอยู่องค์เดียวอยู่ๆไปหลวงปู่ก็เห็นว่าทำเลตรงนี้มันดีปี2517พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้มาจัดปริวาสกรรมทำให้คนเข้ามาในวัดร่ำเปิงตะพัทรามก็จึงได้เริ่มทนุบำรุงรักษาวัดวารามวัดร่ำเปิงขึ้นมาถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดร่ำเปิงก็จะมีถึงวันนี้ได้อย่างไร2567นี่แหละคือคุณของคนแล้วก็ได้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์มาต่อเติมมาเสริมมาทนุบำรุงรักษาขยายให้วัดวารามเป็นวัดมาตรฐานที่กำลังจะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นพระอารามหลวงในเร็ววันนี้เนาะนี่ก็คุณของท่านที่เราได้รู้คุณกตัญญูรู้คุณท่านรู้คุณใครอีกล่ะ ผู้มีพระคุณสูงสุดของเราก็คือบิดามารดาผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เป็นมนุษย์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงบิดามารดาที่เราจะต้องรู้คุณ5ประการประการที่1คืออุปัตติคุณอุปัตติคุณก็คือทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้จะมีใครวิเศษที่สุดในโลกที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ในโลกนี้มีใครอ่ะถ้าไม่มีบิดามารดาเราจะอุบัติขึ้นได้นี่แหละคุณอันยิ่งใหญ่ข้อแรกเลยที่พระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้าให้เราได้รู้ในข้อที่สองก็คืออุปถัมภคุณดูแลในครรภ์ของเรากี่เดือนอย่างน้อยก็9เดือน8เดือน9เดือนถนอมในครรภ์ไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือน
แม้แต่พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าทรงตรัสในพระไตรปิฎกพระองค์อยู่ในคันบรรดา10เดือนพระมารดาจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยพระองค์ก็ถูกบีบถูกคั้นโดยคันใช่ไหมทุกทรมานนะพระองค์รู้สึกตัวแล้วอธิบายในพระไตรปิฎก10เดือนเป็นอย่างไรในครรภ์ของพุทธมารดาระลึกถึงปุพพถัมภคุณบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงผมมาเอาก็อยู่ในครรภ์บรรดาไม่มีชีวิตอยู่ได้ไงแม่ไม่ทนุถนอมกล่อมเลี้ยงไว้ถนอมคันไว้จะคลอดออกมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรข้อที่สามก็คืออารักขคุณเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำจุนให้เราอยู่ได้แล้วก็รักษาปกป้องรักษาดูแลโอ้โหพ่อแอ่อยู่แล้วไม่ช่วยดูแลรักษาแล้วจะรอดมันมาได้เหรอเจ็บป่วยการกินการอยู่การหายใจการไม่ได้ละสายตาจากลูกไปเลยนะคนที่เป็นแม่ระลึกถึงเขาหรือเปล่าข้อที่สี่คือสาสกุลก็อบรมสั่งสอนเนี่ยให้เรียกแม่เราเรียกแม่ได้เป็นคำแรกพ่อแอ่อ้อแอ่แม่อยู่นั่นไม่รู้ใครเป็นแม่เป็นพ่อให้เราได้พูดได้แล้วข้อสุดท้ายก็ข้อที่5คือปิยคุณแม่นี่รักเราดุจชีวิตใช่ไหมรักเราเท่าชีวิตของแม่เลยนะยิ่งกว่าชีวิตของแม่ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายลูกเล็ก เด็กน้อยเนี่ยโอ้ยแม่ป้องกันด้วยชีวิตยอมตายเพื่อลูกได้เมื่อลูกโตขึ้นนี่ตายเพื่อพ่อแม่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณของผู้เป็นบิดามารดาเดี๋ยวนี้ยิ่งหายากมันมีภาพยนตร์เรื่องหลานม่าโยมอาตมาก็ไปดูใน YouTube มันเล่าเรื่องให้ฟังแล้วมันดังตอนนี้มันไม่ได้ฉายในเมืองไทยหรอกก็เมืองไทยเขาบอกรายได้200กว่าล้านออกลงภาพยนตร์ไปแล้วแต่มันไปดังอยู่ในเอเชียไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงแม้แต่อินโดนีเซียนั้นรายได้ตอนนี้400กว่าล้านแต่ไต้หวันก็100กว่าล้านไปแล้วแม้แต่ประเทศลาวสปป.ลาวนี่ได้90กว่าล้านขนาดการเงินเขาแย่นะแต่หลั่งไหลไปดูหลานมากอเมริกาตอนนี้เรียกร้องให้ไปฉายในอเมริกาประเทศจีนเรียกร้องรู้สึกว่าเดือนนี้จะไปฉายมีภาพยนตร์มีโรงภาพยนตร์ในประเทศจีน116โรงเตรียมเปิดพร้อมขายพร้อมกันหลานม่าเนี่ยเป็นหนังไทยเนี่ยเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจริงแค่ว่าจีนเชื้อสายของไทยอาตมาก็ฟังเรื่องเล่าว่าโอ้ทำไมมันโด่งดังไปอย่างนี้คนดูนี่ร้องห่มร้องไ
ขาต้องแจกที่ชู่กันก่อนเข้าโรงหนังนะโยมนะไม่งั้นมันจะร้องไห้ภูมิไฟกันแต่เขาถ่ายคลิปมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นน้อยอะไรมันร้องไห้กันเราก็มาดูเอ๊ะมันทำไมต้องมาร้องห่มร้องไห้กันขนาดนั้นแม้แต่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอาตมาเคยไปเขาเป็นพูดง่าย 90% ในคนอิสลามนะโยมเขานับถืออิสลามแต่ดูหนังมากกว่าคนไทยมีรายได้ตั้ง400กว่าล้านประเทศไทยได้200กว่าล้านเดี๋ยวนี้ทั่วโลกรายได้พันกว่าล้าน1,200กว่าล้านนี่ก็ลงมาเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดภาพยนตร์ของไทยเนี่ยนะเป็นเรื่องของหลานวัยรุ่นติดเกมไม่เรียนหนังสืออะไรเนี่ยนะพ่อแม่ก็เอื้อมละอาอะไรอาม่าแกมีลูก3คนก็แยกกันเป็นคนไทยเนาะขายลูกชายคนโตแต่งงานแล้วก็แยกไปอยู่กับครอบครัวลูกสาวแต่งงานอ้าวแยกไปไอ้ลูกชายไม่ได้แต่งงานแต่เกเรไอ้ลูกชายคนเล็กเรื่องมันว่าอย่างนั้นสมัยเด็กๆอาม่าก็เลี้ยงหลานลูกของลูกสาวแต่พอมันโตมันไปเรียนหนังสือน้องก็ไม่อยู่กับอาม่าพอไปเรียนหนังสือเรียนได้ไม่นานก็ไม่อยากเรียนกลับมาเล่นเกมมั่งอะไรมั่งอยู่ที่บ้านเล่นเกมก็คิดว่าทำไงถึงจะทำเงินได้พอดีมีลูกพี่ลูกน้องไปดูอากงไปดูแลรักษาอากงไปเรียนพยาบาลก็มาดูแลอากงอากงตายได้สมบัติหลายสิบล้านไอ้หลานนี่ก็เลยคิดว่าโอ้อาม่าแก่แล้วไม่มีใครดูแลลูกก็ไม่มีลูกมีแต่ว่าไม่ดูแลกันก็เลยมาดูแลอาม่าอาม่าก็แปลกใจไม่เคยมาดูแลเราทำไมมาวะมึงจะมาทำคะแนนใช่ไหมอะไรเงี้ยก็พูดไอ้หลานก็ไม่เป็นไรขอดูแลขอย้ายมาอยู่บ้านอาม่าไม่มีใครอยู่ด้วยว่างั้นผลที่สุดอาม่าป่วยเป็นมะเร็งโอ้ยคนก็แย่งกันไม่ดูแลในลูกหลานขอดูแลเอง นั่นแหละความผูกพันก็เลยขึ้นระหว่างหลานของอาม่าเรียกชื่อหนังว่าหลานม่ามันจบลงที่อาม่าเสียชีวิตแต่บ้านเนี่ยลูกชายคนเล็กได้ไปก็ไปขายอาม่าต้องขนาดนอนติดเตียงต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราหลานก็ไม่เหลืออะไรปรากฏว่าตายไปแล้วเนี่ยลงธนาคารบอกว่าโอ้มีเงินอยู่2ล้านอาม่าฝากไว้ให้หลานหลานคนนี้ซึ้งใจว่าอาม่าเคยเลี้ยงก็เลยไปซื้อหงซุยให้อาม่าซื้อบ้านหลังสุดท้ายให้อาม่าอยู่ตัวเองไม่เอาไอ้สองล้านเกิดความรักความผูกพันรู้คุณในพระคุณของอาม่าที่ได้เลี้ยงดูมาสมัยเด็กๆหนังมันเกิดความซาบซึ้งตรงนี้หลานเกิดความรักเคารพไม่เอาเงิน2ล้านแต่ไปซื้อฮงซุยเอาอาม่าไปอยู่ในฮงซุยคนที่เขาดูก็คือว่าหาไม่ได้แล้วไอ้วัยรุ่นที่มาดูแลคนแก่มันไม่มีไอ้โยมหนังมังเรียนมันซาบซึ้งตรงนี้เลยไอ้โยมแดงมีหลานไม่รุ่น19-20มาอยู่ดูแลคนแก่มานอนมาเฝ้า
นอนติดเตียงก็ต้องคอยเช็ดถูดูแลเนี่ยมันยากไหมลูกและเป็นหลานในไส้ของตัวเองเนี่ยมันยากถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ยากเฉพาะคนไทยมันยากของคนทั่วโลกเลยที่เขาดูหนังแล้วก็โอ้โหมีความสึกซาบซึ้งเมื่อวานมีลูกศิษย์เข้ามาหาคนเป็นเด็กมอชอเนี่ยถ้าไปดูอาม่ามาแล้วผมก็นึกถึงอาจารย์นึกถึงทำไมล่ะก็อาจารย์ให้ผมระลึกถึงคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาวันนี้ผมก็เลยซื้อของมาถวายอาจารย์อุตส่าห์มาจากอาม่านะจำไม่ได้ดูหนังอาม่าไม่ได้มานี่มันหายากนี่เนี่ยกตัญญูรู้คุณแล้วกตเวทีทดแทนพระคุณท่านหรือยังมันจึงเป็นเรื่องสำคัญของเราในประเทศไทยหรือในโลกนี้แม้ในแผ่นดินจีนก็ตามท่านประธานดีของจีนเนี่ยท่านส่งเสริมเรื่องนี้มากความกตัญญูหนังเรื่องกตัญญูกตเวทีหนังเรื่องลูกคุณของพ่อของแม่ประธานดีสีเจิ้นผิงนี่ท่านเป็นคนยากคนจนมาก่อนท่านรู้ความลำบากความยากจนจนขึ้นมาเป็นประธานดีของประเทศจีนท่านช่วยเหลือคนยากคนจนคนรวยมึงรวยมากแล้วพอแล้วไม่เอาฮะไอ้คนไหนรวยๆมากๆอยู่ประเทศจีนไม่ได้ถูกยึดหมดมันเอาเปรียบคนจนเกินไปเออนะเขาเอาจริงอย่างคอลเซ็นเตอร์ที่ ไปทำให้ต่างประเทศเดือดร้อนเนี่ยไปอยู่ในพม่าไปอยู่ในเขมรที่โทรมาหาเนี่ยอาตมายังโดนคอลเซ็นเตอร์ว่าให้โทรกลับไปอย่างงี้อาตมาไม่มีเงินในมือถือแต่เบื่อที่จะรับไอ้พวกนี้นะคอลเซ็นเตอร์แต่ไปประเทศจีนเขาจับได้เนี่ยเขาประหารเลยนะสั่งยิงทิ้งหมดจับในพม่าไปร้อยสองร้อยมันถูกยิงทิ้งหมดไปยังหนุ่มยังสาวอยู่ถูกยิงทิ้งเลยเขาประเทศของเขามันเด็ดขาดอย่างนั้นพวกหลอกลวงชาวบ้านท่านไม่เอาไว้ว่างั้นร่ำรวยโดยการหลอกลวงชาวบ้านคนที่รู้คุณตอบแทนบุญคุณและผลลัพธ์ก็จะได้ผลอย่างภาพยนตร์เรื่องหลานม่าลงทุนไม่กี่ล้านนะโยมมันถ่ายอยู่แต่เพราะในบ้านวนไปวนมาจนจบเรื่องไม่ได้มีฉากพิเศษอะไรเลยนะที่ดูที่เขาเล่าไว้ในเรื่องแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งมันความเป็นธรรมชาติที่เห็นว่ามันเป็นจริงอย่างนี้แหละในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มันมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องสัปเหร่อก่อนนั้นนะเมื่อปีที่แล้วไงอาตมาก็ฟังมันเล่าเรื่องมาเป็นไรถึงคนดังหรือกันคนไทยไปดูกันเยอะมันไม่น่าดูนะสัปเหร่อเนี่ยแต่มันเรื่องของพ่อที่ทำหน้าที่สัปเหร่อแล้วก็มีลูกชายลูกชายพ่อก็เอามาช่วยทำม่นทำนี่มั่งแต่เล็กแต่น้อยจนเรียนหนังสือจบก็เลยมาช่วยพ่อพ่อก็เลยมอบสมบัติอันมีค่าของพ่อก็คือตำแหน่งสับปะเลอให้ลูกชายได้ทำต่อแล้วก็พ่อก็สั่งไว้เลยว่าพ่อตายให้ทำยังไงทำยังไงลูกชายก็ทำตามฟังคำสั่งของพ่อทุกประการโอ้หนังเรื่องสัปเหร่อทำรายได้700 กว่าล้านในประเทศไทยในนายโยม
อาตมาก็งงมันทำไมไปดูกันพระสัปเหร่อไม่น่าดูตรงไหนเลยแต่มันเป็นเรื่องความผูกพันของพ่อกับลูกที่มอบสมบัติอันล้ำค่าคือตำแหน่งสัปเหร่อให้ลูกทั้งที่ลูกเรียนจบปริญญาตรีก็ตามอันนี้คือความผูกพันความกตัญญูที่มันหายากนี่ใครอย่าไปรับตำแหน่งสัปเหร่อแทนพ่ออาตมามาคิดถ้าเป็นอาตมาก็คงไม่เอาไปอยู่กับศพแต่ลูกมันซึมซับมาทำไมเด็กแล้วไงมันก็ตามพ่อไปก็เลยติดพ่อรู้เรื่องพ่อทำอะไรทำอะไรแต่หนังมันก็ผูกพันไว้แค่นั้นน่ะนี่คือรู้คุณของผู้มีพระคุณความกตัญญูรู้คุณท่านกตเวทีตอบแทนพระคุณท่านเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ที่หายากขึ้นทุกวันถ้าเรามีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณมันเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นไม่เครียดเพียงชังไม่ลบลาฆ่าฟันกันหรอกนั่นแผ่นดินจีนมีคนต้อง 1,400 ล้านคนเองถ้ามันมัวลบราค่าฟันรัฐบาลก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะมันก็ต้องให้ทุกคนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าความกตัญญูรู้คุณท่านกตเวทีตอบแทนพระคุณท่านเป็นเครื่องหมายของคนดีมันไม่มีนะมันหายากตรงนี้เลยจึงได้มาอธิบายนะรู้คุณของผู้มีพระคุณสูงสุดตั้งแต่บิดามารดาอุปัตติคุณผู้ให้กำเนิดเกิดพวกเราขึ้นมาอุปธรรมพระคุณอุปธรรมค้ำชูอารักขคุณดูแลรักษาปกป้องด้วยชีวิตสาสคุณจุพรมสั่งสอนให้เป็นคนดีปิยคุณรักมากกว่าชีวิตของตนนี่คือผู้ที่เป็นบิดามารดาของเราให้รู้คุณท่านและตอบแทนพระคุณท่านแล้วก็มันเป็นเรื่องของอภิธรรมก็มีอัปปมัญญาเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณในอย่างไม่มีประมาณนะโยมมันเป็นตัวเจตสิกอัปปมัญญาคือความกรุณาเมตตากรุณาแต่อภิธรรมมีความกรุณาเป็นตัวเจตสิกเมตตากรุณามันคู่กันอยู่แล้วกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราทุกคนที่มีพระคุณต่อเราแผ่นดินของเราชาติของเรานะพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ท่านทรงรักษาประเทศของเราไว้ทุกคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ได้มาทนุบำรุงรักษาวัดร่ามเปิงตะโพธามเราก็ดูแลรู้คุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณสิ่งที่เราได้อยู่อาศัยกรุณาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลสุดประมาณแล้วก็มุทิตามีความ ยินดีในสิ่งที่มีที่เป็นนะมุทิตาคือความมุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันคู่กันอยู่เราเห็นว่าโอ้ยวัดลำเปิงมันงดงามมันดีแล้วเราก็เห็นแล้วก็โอ้ยมีความสุขใจแต่สุขใจในความที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขใจมีความยินดีแต่ว่ามีอุเบกขาอยู่ด้วย
สุดประมาณนะไม่มีประมาณกว้างใหญ่ไพศาลนี่คือมันเป็นเรื่องของพระอภิธรรมว่าเรามีความเมตตากรุณาอย่างสุดประมาณกว้างใหญ่ไพศาลมีความมุทิตาพอยินดีในสิ่งที่มีที่เป็นด้วยความสุขความสบายแล้วก็มีความอุเบกขารู้แล้วก็มีความปิติยินดีด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คือสุดประมาณไม่มีประมาณอันนี้ก็มาเรื่องนิมิตังสาธุรูปานังจตัญญูกตเวทิตาการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีก็จึงมาอธิบายขยายความให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในวันศีลวันพระวันธรรมสวนะแต่ได้ฟังธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกต้องทํานองของธรรมแล้วขอให้สมปรารถนามุ่งมากปรารถนาจะอยู่แห่งคนดำบนใดจะไปแห่งคนดำบนใดขอให้ปราศจากโรคขาปยาภัยอันตรายทั้งปวงได้รับด้วยความสุขความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทินที่วังก็มีด้วยประการละชะนีอันธรรมยังสาธุกลังกโรมาเซสาธุสาธุวันนี้ได้ฟังธรรมมาเทศนาที่แปลกไปนะครับเนาะประกอบกับภาพยนตร์ไทยทั้งสองเรื่องทำให้ได้อรรถรสไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มีเจ้าภาพกันเทศนะครับนะนั่นก็คือคุณระวิวัฒน์ปิยธนสิริกุลคุณวีรินทร์พิมลธรรมสิริพร้อมทางศรัทธาสาธุชนในที่นี้ทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศโอกาสอันดีนี้ก็ขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับเนาะนั่นก็คือปีแดงของเฮาเวลาพรนิมนต์รัตน้อมถวายกันเทศบูชาธรรมและองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับ